วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทศกาลเข้าพรรษาถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญของคนไทยเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเทศกาลเข้าพรรษาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการจรรลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่สืบไปค่ะในทุกๆปีช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งได้มีการกำหนดพิธีถวายเทียนพรรษาให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น361วัดเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการจรรลงให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไปแล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ